อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB ไทย Action เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับพวกเรามาเราชาวจีนเหมือนกันที่นี่คือที่ชาวจีนจะยิงปุกกระแพงได้ยังไงใช่แล้วใช่แล้วผมนำคนไปส่งนะอย่าขัดขวางเราทำงานเลยทำให้มันลำบากใจนะนี่มันก็มาอะไรคนจีนมันจะให้ญี่ปุ่นสอบสวนด้วยฮะใช่ไม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 ่ผมเองก็จนใจนะครับอย่าบังคับผมเลยนะครับทำไมกันแล้วก็ผมยิงนะครับบอกเลยนะครับยิงเลยสู้เลยยิง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 ร้อยหัวเย็นเจี๊ยร้อยหัวเย็นเจี๊ยฉันได้เห็นเขาสักนิดเถอะค่ะได้โปรดเถอะไม่เห็นแล้วผมชนเดือดร้อนเดือดแค่ไหนอย่างนั้นเขาไม่ได้รู้เลยมีปล่อยฉันจะปล่อยสิร้อยหัวเย็นเจี๊ย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 ร้อยหัวเย็นเจ้ามนาลูกศิษย์บุกรุกกองสุนญี่ปุ่นเพราะต้องการจับคนร้ายสามารถอภัยได้ขออภัยโทษความผิดทั้งหมดยกเลิกเป็นสำนักจิงโกสำหรับคนร้ายโยชิมาดะได้สารภาพว่าฆ่าคนตายไม่อาจอภัยให้ได้ท่านจองทัพมีคำสั่งยกเลิกอภิสิทธิ์ทั้งหมดพรุ่งนี้มอบให้ศาลเซี่ยงไฮ้ทำการสอบสวนอาจารย์ทุกตาเทกเกียรติเชิญเข้ามาก่อนครับอาจารย์พวกวันนี้เรามายินดีที่สำนักจิงอูได้เปิดอีกครั้งขอบคุณอาจารย์ทุกท่านความจริงที่พวกเรามามีอยู่เรื่องนึงอาจารย์ทุกท่านมีอะไรก็พูดมาตามตรงเถอะอาจารย์ฮั่วเรื่องของอาเฉียนนั้นพวกเรารู้สึกละอายใจที่ต้องเค้นฆ่ากันเอง
ต้องขออภัยด้วยนะครับขออภัยด้วยอาจารย์อาจารย์ทุกท่านเรื่องก็ผ่านไปแล้วอย่าพูดถึงอีกเลยอาจารย์หัวคนมาอยู่เสี่ยงไฮ้คนแรกที่คัดค้านก็คือผมแต่คนที่เลื่อมใสคุณคนแรกก็คือผมเหมือนกันล่ะครับผมกับอาจารย์ทั้งหลายปรึกษากันแล้วสนับสนุนคุณเป็นนายกสมาคมมวยครับอาจารย์ทั้งหลายที่ผมเปิดสำนักมวยในเสี่ยงไฮ้ก็เป็นเวลาไม่นานด้วยคุณสมบัติแล้วยังสู้ทุกท่านไม่ได้ผมมีความสามารถอะไรที่จะรับตำแหน่งนี้โอ้อาจารย์หัวพูดถึงฝีมือและคุณสมบัติแล้วทุกคนสู้คุณไม่ได้ละให้คนอื่นไปแต่ผมไม่ยอมแน่ใช่แล้วใช่แล้วใช่ใช่อาจารย์หัวงูไม่มีหัวจะไม่เด้อต้องมีคนรับตำแหน่งนายกสมาคมมวยนะคุณรับเอาไว้รับไว้นะคุณหัวครับอภัยที่ผมจะออกความเห็นคนญี่ปุ่นคิดว่าพวกเราขาดความสามัคคีกันจึงได้สร้างสถานการณ์ก่อความวุ่นวายถ้าในเวลานี้คุณไม่ลุกขึ้นมาเป็นผู้นำต่อไปเราจะรับมวยญี่ปุ่นได้ยังไงครับนั่นเสียอาจารย์หัวคุณอย่าปฏิเสธเลยนะครับแก่ชายสวัสดีสวัสดียินดีด้วยยินดีด้วยขอบคุณทุกแก่ชายในเมื่อทุกคนให้เกียรติผมเช่นนี้เอาล่ะผมจะทำให้ดีที่สุดยินดีด้วยยินดีด้วยค่ะอาจารย์ยินดีด้วยค่ะอาจารย์ยินไปเลยอาจารย์ค่ะยินดีด้วยค่ะใจควบคุมหมัดจิตใจแกว้าวุ่นมันจะฝึกได้ยังไงพระโยโกะใช่ไหมอาจารย์นักปราชญ์ผมรู้จะทำยังไงดีเพราะเธอเป็นชาวญี่ปุ่นดังนั้นก็จึงไปพบเธอไม่ใช่ผมบอกไม่ถูกครับไม่ว่าเหตุผลอะไรก็ตามแต่แกต้องจำไว้นะใจควบคุมหมัดการดำเนินชีวิตก็เช่นกันอย่าหลอกคนอื่นและอย่าหลอกตัวเองโยโกะ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 คุณหนุ่มไม่อยู่ค่ะขอบคุณโยโกะคุณนั่งอยู่ตั้งนานแล้วไม่ยอมพูดสักคำคุณจะรอเขารอเขานานสักแค่ไหนกันฉันจะรอเขาตลอดไปเคนจิโดยยกเลิกการมั่นเถอะตอนนี้ฉันเพิ่งจะรู้ฉันอยู่กับเฉินเจินได้เท่านั้นเองฉันรักคนอื่นอีกไม่ได้ขอโทษด้วยนะเดี๋ยวโยโกะตอนที่เรามั่นกันไม่มีใครบังคับเราคุณเต็มใจแต่งงานกับผมเองฉันรู้ค่ะฉันผิดต่อคุณก็คิดว่าสงสารฉันเถอะถอนไม้ไปเถอะนะเคนจิสงสารฉันเถอะค่ะคุณจะถอนมันไม่ได้ทำไมล่ะในเมื่อคุณก็รู้ว่าฉันไม่ได้รักคุณทำไมถึงบังคับให้ฉันแต่งงานกับคุณคุณรู้ไหมว่าทำอย่างเงี้ยฉันทรมานใจที่สุดฉันทนไม่ได้ฉันทนไม่ได้จริงๆอ่ะคุณตกลงเถอะนะถ้าคุณไม่รับปากฉันจะตายคุณยอมตายแต่ไม่แต่งงานกับผมอย่างนั้นเหรอโยโกะใช่โยโกะอ
เฉินเฉินฉันรู้ว่าคุณจะต้องมาขอบคุณสำหรับการีฉันได้ถามเรื่องนั้นได้ไหมคะจำได้จะให้ผมเล่าให้ฟังหรือเปล่าโยโกะฮอนโตกุคุณรับปากอะไรกับเขาเขาตกลงจะถอนบ้านฉันแล้วนี่จะไปจังโอ้เท่าแก่หลงไม่ฮะคุณสตีเวนท่านดิบส่งมาถึงแล้วฮะเมื่อไรจะเริ่มทำสัญญาผลิตกันสักทีขอโทษนะครับโรงงานตอนนี้ไม่ใช่ของผมเจ้าของใหม่อยู่ข้างในนนคุณหลงครับคุณโอตาได้ซื้อโรงงานของอเมริกันแล้วความจริงคุณสตีเวนคิดจะช่วยคนจีนมาโจมตีชาวญี่ปุ่นแต่น่าเสียดายพวกฝรั่งตาน้ำข้าวหายใจเขาออกเป็นเงินผมเพียงแต่ราคา2เท่าตัวเองเขายังขายบ้านทั้งหลังให้ผมอีกอะไรที่รับปากคุณน่ะเขาลืมจนหมดแล้วแล้วคุณต้องการอะไรเราได้ตรวจดูผ้าเด็กของคุณแล้วนะก็ถูกต้องตามมาตรฐานฝีมือกับคุณภาพใช้ได้แต่ว่าไอ้อย่างเงี้ยเราไม่เอาอะไรนะเรามาจำไว้นิดหน่อยเองคืออย่างนี้นะคุณต้องการผลิตสินค้าคุณได้กู้ธนาคารถึงแสนหยวนและติดค่าแรงเขาอีก 30,000 หยวนเงินจำนวนมากมาอย่างนี้คิดว่าคุณใช่คงช่วยคุณไม่ได้นะคุณต้องการซื้อรองทองของผมพวกญี่ปุ่นไม่ยอมตายใจสักทีความจริงรองทองในเซี่ยงไฮ้นะผมกว้านซื้อกับหมดแล้วนะมีเพิ่มหรือขาดสักแค่ไหนก็ไม่เป็นไรตอนนี้ที่ผมสนใจก็โรงเหล็กของคุณในที่สุดจิ้งจอกก็โผล่หางออกมาที่จริงกูใช้ทุกวิถีทางเพื่อได้โรงเหล็กของผมเสียดายเสียดายโรงเหล็กแห่งนี้แต่ชีวิตจิตใจของผมหลงจิ้งซุนหมายคือความเจริญของวิวัฒนาการใหม่ของชาวจีนเดี๋ยวก็ต้องอาศัยคนญี่ปุ่นตราบใดผมยังอยู่ผมไม่มีวันขายคุณจะเอาโรงเหล็กไว้ทำไมคุณเอารายได้ของโรงทอไปอุดค่าใช้จ่ายของโรงเหล็กเลยผมว่าคุณคงไปไม่ได้กี่น้ำหรอกชาวญี่ปุ่นอย่างคุณฮึกเหิมทะเยอทะยานคิดจะครอบครองเศรษฐกิจเมืองจีนผมจะบอกให้เราชาวจีนตื่นละสักวันจะขับไล่พวกญี่ปุ่นไปให้หมดชาวจีนนึกว่ารวมตัวกันแล้วจะต่อต้านจักรพรรดิญี่ปุ่นได้ตอนนี้เพิ่งจะตื่นตัวสายไปแล้วผมได้ทำตามที่คุณสั่งเลยนะครับได้กดค่าแรงของคนงานทั้งหมดให้ต่ำลงแต่พวกเขาไม่มีปฏิกิริยาเลยครับความจริงอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในเซี่ยงไฮ้ก็เป็นของคุณเพียงแต่ผู้เดียวพวกคนงานไม่ทำงานให้คุณแล้วจะทำให้ใครเพียงแต่ว่าหลังจากหัวเหยียนเจี๋ยเป็นนายกสมาคมมวยมีพวกสำนักต่างๆหนุนหลังไม่เพียงไม่ยอมทำงานให้กับเราเรายุยงให้คนงานลาออกตอนนี้คนงานได้ออกไปจำนวนมากแล้วนะครับหัวเหยียนเจี๊ยพื้นฐานในใจของเรานะครับเจ้านายจับตาดูหัวเหยียนเจี๊ยไว้อะไรที่มันขัดขวางฉันจะต้องกำจัดมันครับครับคุณโอตะคุณโอตะค่ะคุณทารุมาแล้วค่ะคุณลุงครับมารับโยโกไปงานเด้อครับชีวิตของผู้ชายต้องมีผู้หญิงประดับแต่อย่าหลงไหลไปนะผมทราบแล้วเคนจิ
พ่อคะเดี๋ยวจะเอาไปกับคินจิค่ะคุณโยโกยิ่งดูก็ยิ่งสวยนะครับเหมาะสมกับคุณเคนจิจริงๆเลยนะครับคุณเกี๊ยวไส้หมูที่นี่อร่อยนะผมมากินประจำเลยล่ะของกินที่นี่มีแบบฉบับตัวเองเท่าแกขอเกี๊ยวไส้หมู2ที่นะโอ้ได้ๆๆครับขอบคุณเกี๊ยวหมู2ที่จะหมูที่นี่อร่อยที่สุดในเซี่ยงไฮ้เลยนะครับเกี๊ยวที่นี่อร่อยที่สุดในเซี่ยงไฮ้นะปกติที่นี่คนแน่นทำไมไม่มีคนเลยล่ะวันนี้อย่าให้พูดเลยครับเขาพบว่าคนญี่ปุ่นนั่นแหละครับวันก่อนมันจ้างค่าแรงสูงๆนะครับดึงตัวคนงานไปหมดเลยทำให้โรงงานชาวจีนต้องเจ๊งไปนะครับนี่แหละตอนนี้เห็นท่าแท้เข้ามาแล้วครับไม่เพียงกดค่าแรงคนงานยังมาขับคนงานทำงานวันละ10ชั่วโมงไอ้ชาวจีนอดอยากแทบจะตายจะมาอุดหนุนผลได้ยังไงล่ะครับนะคืองี้นะครับชาวจีนไม่จะถูกรังแกง่ายๆนะครับวันนี้สำนักจิงอูนะท่านแกอาสาพาวเส้นหมูสองเข่งได้ๆครับได้ครับขอโทษนะคะโดยชาวญี่ปุ่นไม่ดีเองโยโกโยโกอ๋อเป็นคนญี่ปุ่นแล้วเนี่ยฮะคนจีนจะคบคนญี่ปุ่นอีกแล้วมันก็มีคนนี้นะโยโกไม่ซื้อหรอกครับโยโกใครคะโยโกโยโกต่อไปจะสนใจฉันอีกไหมล่ะขอโทษที่ปล่อยให้รอนานนะไม่เป็นไรหรอกผมมีเวลาฉันไปนะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่บ๊ายบายวันนี้สนุกไหมสนุกมากขอบคุณที่ช่วยพวกเรานะผมรับปากคุณแล้วผมจะต้องช่วยคุณดีต่อฉันจนอย่างนี้มันจะคุ้มเขาก็ดีแต่ฉันจริงๆนะไม่ทราบพวกคุณมีอะไรให้รับใช้อะผมไม่พูดอ้อมค้อมหรอกครับตอนนี้ผมกับคุณหลงมามีเรื่องอยากจะปรึกษาด้วยเท่าแก่ใช่คิดว่าคงเห็นแล้วนะอุตสาหกรรมในเซี่ยงไฮ้ญี่ปุ่นควบคุมเอาไว้หมดใช่เลยครับเขาว่าคนฉลาดถึงอยู่ได้ความจริงทำการค้าคนสู้กันอย่างยุติธรรมน่าเสียดายชาวญี่ปุ่นได้กว้านซื้อโรงงานของชาวจีนไปเกือบหมดซ้ำยังควบคุมเศรษฐกิจของเราอีกด้วยเรื่องนี้ผมพอดูผมเองก็ถือหุ้นอยู่ในนั้นด้วยสิก็แก่ใช่นี่ไม่ใช่เวลาที่ตำหนิตัวเองนะครับเราจะต้องหาทางแก้อย่าปล่อยให้ญี่ปุ่นทำแบบนี้คุณพูดถูกแล้วเราจะปล่อยให้ญี่ปุ่นฮึกเหิมไม่ได้อีกแล้วนี่ใครเป็นคนทำผมเองก็อยากจะรู้เหมือนกันเท่าแก่ใช่คุณคงไม่บอกผมนะว่าคุณไม่รู้ไม่เห็นกับเรื่องนี้คุณโอตะผมเพิ่งจะรู้เรื่องนี้เมื่อเช้านี้เอง
โรงงาน10กว่าแห่งถูกเผาไปชั่วคืนเดียวจมเรือสินค้าไป2ลำไม่ใช่คนธรรมดาทำแน่ด้วยอิทธิพลเท่าแก่ใช่ในเซี่ยงไฮ้เป็นไปไม่ได้ก่อนหน้านี้หรือหลังจากนี้ที่จะไม่รู้เรื่องคุณโอต้าคุณพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงกันโรงงานผมก็มีส่วนด้วยเหมือนกันผมถือหุ้น1ใน3นะคุณก็รู้แล้วหุ้นที่ผมลงไปน่ะเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นนะคุณลองคิดดูสิฮะถ้าหากไฟไหม้ผมไม่เสียหายเหรอนึกว่าผมไม่เสียดายอย่างนั้นเหรอแต่มันเกิดขึ้นแล้วทำไงได้เท่าแก่ใช่อย่าเข้าใจผิดนะครับผมเพียงแต่แปลกใจว่าใครกันกล้าทำเรื่องอย่างนี้ในถิ่นของคุณได้ผมจะให้คนออกสืบดูไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามคิดเป็นปรปักษ์กับผมผมไม่ปล่อยมันแน่ผมเชื่อว่าเจ้าแก่ใช่พูดคำไหนเป็นคำนั้นความจริงที่ผมนัดคุณมาเนี่ยก็เพื่อจะปรึกษาคุณเกี่ยวกับการเพิ่มหุ้นเพิ่มหุ้นเหรอถูกต้องไฟไหม้โรงงานกับเรือจมโรงงานเสียหายจำนวนมากนอกจากห้องเครื่องแล้ววัตถุดิบกับเครื่องจักรกลจะต้องจัดหาซื้อใหม่หมดในเมื่ออย่างนั้นแล้วก็ผมจึงคิดว่าเดี๋ยวคุณโอต้าเรื่องนี้ผมไม่สนใจอีกแล้วนะความจริงชาวเมืองเซี่ยงไฮ้เนี่ยมีทัศนคติกับชาวญี่ปุ่นยังไงคุณเองก็ย่อมรู้ดีฮะผมเชื่อว่าเรื่องไฟไหม้แล้วก็เรือจมนั้นน่ะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้พวกเขามีอคติกับคนญี่ปุ่นดังนั้นผมจะไม่ขอเพิ่มหุ้นใดๆทั้งสิ้นและไม่คิดจะร่วมมือทำการค้าใดๆกับคุณอีกต่อไปแล้วจำเอาไว้เพราะผมไม่อยากจะเสียหายอีกจริงสิอีกอย่างหนึ่งตอนที่คนงานที่ท่าเรือมีปฏิกิริยากันหมดเขาบอกว่าไม่อยากทำงานให้กับคนญี่ปุ่นดังนั้นผมคิดว่าท่าเรือของผมต่อไปจะไม่ช่วยคุณส่งสินค้าอีกแล้วเรื่องนี้คุณก็หาทางเองนะเออจริงสิผมมีธุระต้องไปทำแล้วล่ะต้องขอตัวก่อนแล้วนะคุณโอตะใช่หลิวเจียงควบคุมท่าเรือในเซี่ยงไฮ้และต่อไปสินค้าเราจะทำยังไงครับเซี่ยงไฮ้ยังมีท่าเรืออื่นอีกเพียงแต่มีเงินไม่เชื่อว่าจะไม่มีคนทำตอนนี้ที่สำคัญคือรีบซ่อมแซมโรงงานเร่งการผลิตใหม่ครับใช่หลิวจริงจะยอมเสีย1ใน3ได้แล้วฉันล่ะจะเสีย2ใน3ไม่ได้อย่างนั้นอยู่ต่อหน้าพวกคุณผมไม่จำเป็นต้องปิดบังแล้วใช่เรื่องการวางเพลิงและจมเรือสินค้านั้นผมสั่งทำเองเท่าแก่ใช่ครับตามที่เรารู้มาโรงงานของญี่ปุ่นคุณก็ถือหุ้นอยู่ด้วยคุณทำอย่างนี้เสียหายมากมายนะครับเฮ้ยผมเป็นชาวจีนโดยกำเนิดผมเดินผิดมาแล้วก้าวหนึ่งจะไม่เดินผิดซ้ำสองอีกนะใช่เงินก็สำคัญแต่ศักดิ์ศรีของเผ่าพันธุ์ของเราสิสำคัญกว่าเงินพูดดีๆความจริงผมเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยเท่านั้นเองผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็คือโอตะคนเดียวจริงอยู่ผมเสียหายแต่ทำแบบนี้พวกเขาจะได้รู้ว่าเราชาวจีนใช่ว่าจะรังแกได้ไงกันหวังว่าพวกเขาจะเลิกล้มความตั้งใจซะเท่าแก่ใช่ครับจริงอยู่ผมไม่เห็นด้วยกับวิธีการนี้หรอกแต่เท่าแก่ใช่ยอมเสียสละผลประโยชน์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายผมนับถือคุณจริงๆครับนี่เป็นเรื่องที่สมควรทำผมได้ขนถ่านหินจากซานซีมาเซี่ยงไฮ้เพื่อจะขายให้กับโรงงานของชาวจีนในราคาต้นทุนชาวจีนจะได้ฟื้นฟูกิจการโรงงานเพื่อตัดกำลังญี่ปุ่นขยายอิทธิพลด้วยต้องแก่ใช่คุณน่ายกย่องจริงๆผมขอแสดงความนับถืออาจารย์หัวชื่นชมแล้วต้องแก่ใช่ครับผมขอขอบคุณคุณในนามของอุตสาหกรรมของเซี่ยงไฮ้ด้วยคุณโอตะจักรพรรดิมีคำสั่งมาให้คุณปฏิบัติการลับในเซี่ยงไฮ้รวบรวมข่าวสารขนส่งยุทธโธปกรณ์กลับไปญี่ปุ่นเพื่อสร้างแสนยานุภาพแผนการรุกเมืองจีนอยู่เพียงแค่อึมต้องดำเนินการให้ได้
คุณชายใช่เชิญดื่มดื่มครับเชิญดื่มครับคุณโอตะเชิญผมมาผมไม่เพื่อเลี้ยงอาหารญี่ปุ่นกับฟังเพลงเท่านั้นอ๋อความจริงน่ะผมนัดคุณออกมาคุยด้วยเสียดายไม่มีโอกาสผมรู้ว่าคุณช่วยดูแลกิจการท่าเรือแทนพ่อคุณแล้วทำไมผมอยากให้คุณช่วยคนงานที่ท่าเรือเอาใจยากเรื่องนี้ผมรู้ความจริงผมมาเซี่ยงไฮ้เนี่ยไปทำการค้าวิธีการของผมนี่นะมันไม่เหมือนกับคนอื่นๆเขาซ้ำยังมีบางคนคอยยุยงจึงเกิดการเข้าใจผิดกันขึ้นแต่ว่าคุณชายใช่ฉลาดเฉลียวคงไม่คิดเหมือนกับพวกนั้นนะคุณหมายถึงพ่อของผมทางด้านของพ่อคุณนะผมก็รู้ค่อยคุณดูแลทางท่าเรือแต่มีหลายอย่างที่คุณตัดสินใจไม่ได้นี่ๆๆๆอย่าเข้าใจผิดผมไม่ได้ดูถูกคุณตรงกันข้ามผมเจ็บใจแทนคุณความจริงนะคุณมีความสามารถน่าจะก่อร่างสร้างตัวเองเสียดายไม่มีโอกาสนะคุณจะยุ่งเรื่องในครอบครัวของผมผมจะบอกให้ไม่นานพ่อจะให้ผมรับผิดชอบกิจการท่าเรือคืออย่างนี้แค่การค้าเองไม่มีปัญหาอะไรสำคัญคือมีเงินเปิดเผยดีเอาละขอให้ร่วมมือกันได้ดีนะปักช้อนหนึ่งครับหนึ่งเดี๋ยวไปทราบมีอะไรฉันได้รับคำสั่งรับจากจักรพรรดิให้ก่อตั้งองค์การมังกรดำที่นี่คือฐานลับขององค์การมังกรดำมังกรดำคุณลุงโอตาครับผมเคยได้ยินมาว่านี่เป็นองค์การลับของทหารที่รุกรานชาติอื่นทำไมถึงมีองค์การนี้ในเซี่ยงไฮ้ด้วยล่ะครับเพราะเราตั้งฐานทัพในเมืองจีนให้เป็นศูนย์กลางบุรพาเป็นเป้าหมายของจักรพรรดิดังนั้นก่อนอื่นเราจะต้องครองเมืองจีนเราจะลุกรานเมืองจีนเราชาวญี่ปุ่นมีคนมีสติปัญญาน่าเสียดายขาดทรัพยากรแผ่นดินมีจำนวนจำกัดจะต้องลุกรานเมืองจีนจีนทำให้เราชาวญี่ปุ่นเป็นมหาอำนาจได้เราเป็นทางเดียวที่จะสร้างอนุภาพให้แก่ประเทศพวกเธอมีสติปัญญาหวังว่าจะเข้าร่วมรับใช้พระจักรพรรดิเพื่อรับใช้พระจักรพรรดิเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราผมกับเคนจิยินดีร่วมมือพี่ใหญ่พี่พูดถูกแล้วแต่ว่าเรื่องนี้สำคัญมากจะต้องคิดดูให้ดีก่อนเคนจิแกคุโรวาตะครับขอเวลาให้เราคิดดูก่อนได้ไม่ว่าพวกเธอจะคิดยังไงความลับนี้จะเปิดเผยไปไม่ได้เคนจิหยุดนะฉันไม่เข้าใจแกคิดอะไรพี่ใหญ่ไม่ใช่ผมมีอะไรต้องคิดนะแต่ผมไม่เห็นด้วยกับที่เขาร่วมองค์การเพราะอะไรพี่ใหญ่ขอถามเรามาเมืองจีนเพราะอะไรกันนะเพื่อแพร่ศิลปะป้องกันตัวญี่ปุ่นแต่จุดประสงค์ขององค์การมังกรดำขโมยข่าวการทหารซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับศิลปะป้องกันตัวเลยแต่จะคิดว่าเราชาวญี่ปุ่นครอบครองเมืองจีนได้พิสูจน์ได้เห็นว่ามวยของเรานั้นเหนือกว่าจีนก็สามารถบรรลุเป้าหมายของเราพี่ใหญ่พูดอย่างนี้ผิดแล้วเราจะให้เขายอมรับเราไม่ใช่บังคับเขาให้ยอมรับเราไม่ควรจะยุ่งเกี่ยวกับการเมืองถ้ามีการเมืองเข้ามาแทรกจะไม่ใช่จุดประสงค์ที่เรามานี่เคนจิตลอดปฏิจจคิดว่าแกพูดมีเหตุผลและสร้างสรรค์ด้วยแต่ครั้งนี้ฉันไม่เห็นด้วยพี่ใหญ่เรามาเผยแพร่ศิลปะมวยญี่ปุ่นแต่ก็อย่าลืมนะเราคือนักสู้อุดมการณ์ของนักสู้คือช่วยเหลือชาติและพักนี้ต่อพระจักรพรรดิครั้งนี้เรามีโอกาสรับใช้จักรพรรดิก็เป็นคนจะลังเลใจฉันตัดสินใจที่จะเข้าร่วมด้วยแล้วหวังว่าแกก็เหมือนกันพี่ใหญ่ในเมื่อพี่ตัดสินใจแล้วผมไม่มีอะไรจะพูดอีก
แต่ว่าผมไม่เข้าร่วมด้วยนะเกจิทุกคนฟังนะฐานะของเราต้องปิดเป็นความลับหน้าที่ของแต่ละคนคือพยายามหาข่าวการทหารของจีนทราบแล้วพระจักรพรรดิจงเจริญ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 เคนจิเรากำลังประชุมลับกันอยู่แกไม่ใช่คนมังกรดำจะอยู่นี่ไม่ได้ตราบใดที่นี่คือสำนักคาราเต้ฉันมีสิทธิ์ไปได้ทุกที่พี่ใหญ่ทุกครั้งฉันมาฝึกมวยที่นี่ฉันจะโปรยเกลือลงไปบนพื้นเกลือจะทำให้สำนักสะอาดบริสุทธิ์สำนักเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ใช้ฝึกปรือฝีมือซึ่งจะไม่ให้สิ่งอื่นแปรปื้นได้แต่ตอนนี้พี่ทำให้สำนักเป็นอะไรไปแล้วนี่เป็นจุดประสงค์ของโอตะบอสสำนักคาราเต้มันจะเป็นฐานลับองค์การมังกรดำสะดวกที่จะติดต่อกับคนอื่นๆและรับข่าวสารเราพี่น้องมาเพื่อเผยแพร่ศิลปะป้องกันตัวก็สืบทอดเจตนารมณ์ของพ่อพี่ควรจะลืมหมดแล้วสิเข็ดปะตามคนตามจังฉันไม่มีอะไรจะพูดอีกแต่สำนักมีไว้ฝึกมวยจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้จุดประสงค์ที่ก่อตั้งสำนักขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ฝีมือแต่ไม่ใช่เพื่อลุกรามฉันไม่เคยลืมคำสั่งเสียของพ่อพ่อเป็นเด็กเป็นนักสู้ที่ยิ่งใหญ่และเป็นนักรบด้วยตระกูลของเราทุกรุ่นต่างก็เป็นนักรบเกิดมาเพื่อรับใช้พระจักรพรรดิคิดว่าพ่อจะมีชีวิตอยู่คุณจะพักดีต่อพระจักรพรรดิเช่นกันรับใช้ประเทศชาติเห็นจิเข้าร่วมมังกรดำถึงจะเป็นนักสู้ที่แท้จริงแล้วคุณลุงโอตาก็เห็นแกเหมือนลูกเขยอย่าทำให้เขาผิดหวังเลยพี่เป็นทายาทคนตรงทั้งตระกูลชะตาสำนักคาราเต้สู้แต่พี่ตัดสินใจฉันจะไม่ยุ่งด้วยฉันได้ซื้อตั๋วรถไฟไปเทียนจุนแล้วฉันจะไปตั้งสำนักคาราเต้ที่แท้จริงที่นั่นรักษาตัวด้วยใจที่ช่วยมาส่งโยโกกลับมาทุกวันสมควรแล้วครับพรุ่งนี้จะมารับโยโกมาเคนจินัดไว้ว่าจะไปเที่ยวกับหนูเขาจะมารับหนูนะเขาไม่ต้องห่วงหรอกครับพ่อคะแม่คะหนูขอตัวก่อนค่ะหยุดก่อนวันนี้ไปเที่ยวไหนมาไปชานเมืองค่ะไปกับใครเคนจิค่ะจะเป็นคนเห็นเธออยู่กับฉันจนเธอกับเคนจิร่วมมือกันหลอกพ่อผิวเผินออกไปกับเคนจิแต่จริงๆไปพบฉันจันโยโกะอย่าหลอกพ่อกับแม่เลยจ้ะเลขาหูแล้วเขาเห็นหมดแล้วรีบขอโทษพ่อก่อนสิลูกขอโทษนะคะพ่อกันหนูคิดว่าหนูไม่ได้ทำผิดค่ะไม่ได้ทำผิดเหรอบอกแล้วอย่าคบกับฉันเจินอีกเธอเชื่อพ่อหรือเปล่าพ่อคะหนูรู้พ่อแต่ว่าเฉินเจินจนแต่เป็นเพื่อนกันไม่แบ่งยากดีมีจนและหนูไม่สนด้วยว่าเขาเป็นใครคะหนูรู้แต่อยู่กับเขาแล้วหนูมีความสุขเท่านี้ก็พอแล้วปัญหาไม่ได้อยู่ที่จนหรือไม่แต่ฐานะเขาไม่คู่ควรกับเธอต่อไปอย่าพบเขาอีกแม่เองก็เป็นคนจีน
พูดอย่างนี้ไม่เพียงแต่ดูถูกเฉินเจินแล้วยังดูถูกหนูแล้วก็แม่อีกด้วยทุกอย่างหนูเชื่อฟังพ่อได้แต่ว่าครั้งนี้หนูไม่ฟังพ่อแล้วคุณคะคุณอย่าค่ะยังไงก็ลูกสาวของคุณนะคะพ่อให้คนไปทำร้ายเฉินเจินใช่ไหมมันไม่เทียมเงาหัวสมควรที่จะสั่งสอนแล้วพ่อจะทำอะไรก็ตามทีแต่พ่อจะขัดขวางหนูอยู่กับเขาไม่ได้ตอนนี้ฉันให้คนสั่งสอนมันถ้ามันรู้ตัวก็รีบไปจากเซี่ยงไฮ้ทำไมอย่างนั้นฉันจะไม่ปล่อยมันแน่นี่คือเมืองจีนไม่ใช่คนญี่ปุ่นจะทำอะไรก็ได้นะแกเด็กนี่นี่คุณจะทำอะไรคุณจะฆ่าลูกหรือยังไงกันเนี่ยโยโกะอย่าทำให้พ่อโกรธอีกเลยนะลูกฉันจะบอกให้นะที่นี่ฉันใหญ่คนเดียวฉันไม่เชื่อจะควบคุมลูกไม่ได้ถ้าไปหาเฉินเจินอีกแล้วก็อย่าเรียกฉันมาเป็นพ่อขอโทษค่ะหนูตัดสินใจจะอยู่กับเฉินเจินโยโกะโยโกะเฉินเฉินฉันไม่อยากอยู่ที่บ้านฉันไม่อยากเห็นหน้าพ่อต่อไปฉันจะอยู่กับคุณคนเดียวเท่านั้นฉันไม่มีบ้านแล้วนะตอนนี้
ณคุณหญิงได้เตือนไหมเอาหัวจังเลยทั้งเนี่ยอร่อยไหมล่ะอร่อยสิกินจนตายก็ยอมเลยนะเนี่ยเดี๋ยวก็อะไรเนี่ยฮะอะไรอ่ะมันตามมาสิจะไปไหนล่ะลูกตามมาเถอะนะคุกเข่าลูกคุกเข่าให้เนี่ยเหรอข้าแต่พระเป็นเจ้าที่ประทานความเมตตาให้ลูกได้อยู่กับเฉินเจินลูกมีความสุขมากหวังว่าจะอวยพรเราอย่าให้เราพลัดพรากจากกันอยู่กันนิรันดร อาเมนอยู่นิรันดร อาเมนเฉียนเฉียนรับปากฉันสิต่อไปอย่าทิ้งฉันไปผมไม่สัญญาไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นผมจะไม่ทิ้งคุณ